รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นนานาทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะนานาเชื่อว่าหลายบ้านเนี่ยจะต้องมีกุ้งอยู่ติดบ้านไว้เป็นอีกหนึ่งอาหารที่หลายคนชอบรับประทานปัจจุบันเนี่ยนะคะกุ้งจะมีตั้งแต่กุ้งแช่แข็งไปจนถึงกุ้งสดถ้าบ้านไหนซื้อเป็นกุ้งแช่แข็งไว้เนี่ยก็พยายามแบ่งเป็นถุงเท่าจำนวนที่กินแล้วก็แช่แข็งไว้ถึงเวลาก็หยิบเฉพาะถุงนั้นออกมาเพื่อป้องกันการละลายแล้วก็กลับไปแข็งใหม่ทำให้กุ้งของเราไม่สดแต่ถ้าเกิดว่าซื้อกุ้งสดมาเนี่ยคุณผู้ชมกุ้งสดแบบนี้เวลาดูง่ายๆค่ะหัวติดกับลำตัวไม่มีเมือกไม่มีกลิ่นคาวๆได้มาเสร็จปุ๊บรีบทำอาหารอย่าเก็บเอาไว้หลายวันเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เมนูกุ้งอร่อยแล้ววันนี้นามีกุ้งนะคะมาทำเมนูสปาเกตตี้เขียวหวานกุ้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีกุ้งเหมือนกันแต่ว่าก่อนไปดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาดูเมนูแสนอร่อยของนานาก่อนค่ะเครื่องเยอะมากเอาให้รู้เลยว่าวันนี้ทำเขียวหวานกุ้งจริงๆนะนี่ทีเด็ดอยู่นี่นอกเหนือจากกุ้งแล้วเรามีไข่กุ้งด้วยคุณผู้ชมเวลารับประทานแล้วเจอไข่กุ้งแบบนี้เนี่ยนะมันจะแบบความรู้สึกดีมากเพราะมันจะกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับในปากตลอดเวลาแทบไม่เห็นสปาเกตตี้แล้วอะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูซุกิยากิญี่ปุ่นกับหมูทอดทงคัตสึมาฝากค่ะวิธีทำหมูทอดทงคัตสึวางหมูลงบนภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นนำหมูลงคลุกแป้งทอดกรอบชุบไข่ไก่ตีพอแตกและเกล็ดขนมปังให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หมูลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่ลงผัดจนกระทั่งสุกใส่น้ำซุปตามด้วยซอสซุกิยากิคนส่วนผสมให้เข้ากันพอเดือดจัดเส้นอูด้งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตามด้วยน้ำซุปวางหมูทอดทงคัตสึโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดพริกแกงมาฝากค่ะนำสะโพกไก่หั่นเป็นชิ้นใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดปลาโลโบโหระพาสับละเอียดและใบมะกรูดสับละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งชุบกล้วยแขกปลาโลโบกับน้ำเย็นคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำไก่ที่หมักเตรียมไว้ลงชุบในส่วนผสมแป้งชุบกล้วยแขกปลาโลโบก่อนนำไปทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดพริกแกงลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดพริกแกงมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิก
ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็จะทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอะล่ะค่ะหลังจากได้กุ้งมาแล้ววันนี้นานาใช้เป็นกุ้งสดนะคะคุณผู้ชมเอาหัวออกจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะสปาเกตตี้เขียวหวานกุ้งของเราเนี่ยเราจะเอากุ้งของเราไปจี่ในกระทะก่อนจากนั้นเอากุ้งขึ้นมาพักไว้เพื่อที่ว่าเวลาถ้าสมมุติเราต้องผัดนานกุ้งของเราชิ้นจะได้ยังโตอยู่ที่สำคัญยิ่งผัดนานๆเนี่ยกุ้งของเราจะแห้งอยากให้กุ้งยังฉ่ำๆเพราะฉะนั้นจี่แค่พอสะดุ้งไฟแล้วยกขึ้นเลยนะคะกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไปเดี๋ยวเราจะเอากุ้งใส่กระทะกันโอเคจี่พอเขาขึ้นสีเปลี่ยนจากสีดำๆเทาๆแบบนี้เป็นสีส้มนะคะแบบนี้หลายคนถ้าอยากปรุงรสก็ได้นะสามารถปรุงรสเกลือพริกไทยง่ายๆเลยได้ที่แล้วค่ะเราจะพักกุ้งของเราเอาไว้จากนั้นนะคะเราจะผัดน้ำพริกแกงกันเราใช้น้ำพริกแกงนะคะนานาใช้ผัดกับ น้ำมันธรรมดาเลยคุณผู้ชมใช้กระทะใบเดิมแหละค่ะที่เราจี่กุ้งไปดูว่าได้ที่แล้วคือน้ำพริกแกงของเราจะฟูขึ้นมาแล้วก็หอมฟูแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วนะคะเริ่มใส่นมข้นจืดสูตรของนานาสูตรนี้จะใช้นมข้นจืดแทนกะทิค่ะคุณผู้ชมนมข้นจืดเนี่ยจะมีลักษณะอีกแบบนึงที่อร่อยไม่แพ้กะทิที่สำคัญเนี่ยนะคะเวลาผัดนานๆเนี่ยจะทำให้ตัวเขียวหวานของเราไม่เป็นลูกๆเขียวหวานจะยังคงเป็นครีมน่ารับประทานค่ะค่อยๆใส่นะจากนั้นเราจะปรุงรสค่ะส่วนตัวชอบใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงนะมันจะได้หวานๆหน่อยน้ำปลาค่ะใบมะกรูดฉีกก่อนใส่ลงไปเนี่ยนะคะฉีกแกนกลางออกจากนั้นเนี่ยขยี้เขานิดนึงก่อนใส่ให้น้ำมันออกมานะคะคุณผู้ชมเขียวหวานนานาใส่พริกขี้หนูบุบลงไปว่าชอบความเผ็ดที่เกิดขึ้นจากพริกขี้หนูผัดให้น้ำตาลปี๊บละลายก่อนนะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมนานามีมะเขือพวงค่ะผักชีซอยและใส่เส้นของเราลงไปเลยวันนี้เลือกใช้พาสต้านะคะเส้นสปาเกตตี้ต้มสุกใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเขายังคงแฉะอยู่ไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเส้นจะดูดน้ำเข้าไปทิ้งไว้จนกระทั่งเดือดอีกครั้งนึงนะคะเขาจะแห้งขึ้นค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเส้นของเราเนี่ยซับซอสเข้าไปจนหมดแล้วแบบนี้นะคะปิดไฟแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าเป็นนมข้นจืดเนี่ยนะคะตัวเขียวหวานของเราเนี่ยเวลาผัดนานๆจะไม่เป็นลูกค่ะน่ารับประทานมากแบบนี้ขออนุญาตนะจ๊ะอุ้ยมะเขือพวงพวกนี้อร่อยมากๆเลยใส่ลงไปแล้วจะกุ๊บกับไม่ใช่แค่นี้นะของเสิร์ฟของเราเนี่ยนอกจากกุ้งแล้วใส่กุ้งก่อนดีกว่ากุ้งคือพระเอกวันนี้เครื่องเยอะมากเอาให้รู้เลยว่าวันนี้ทำเขียวหวานกุ้งจริงๆนะนี่จากนั้นนะคะเรามีตะไคร้กรอบโหระพากรอบเรียกได้ว่ารวมเครื่องสมุนไพรเลยทีเด็ดอยู่นี่นอกเหนือจากกุ้งแล้วเรามีไข่กุ้งด้วยคุณผู้ชมเวลารับประทานแล้วเจอไข่กุ้งแบบนี้เนี่ยนะมันจะแบบความรู้สึกดีมากเพราะมันจะกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บในปากตลอดเวลาแทบไม่เห็นสปาเกตตี้แล้วอะน่ารับประทานมาก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 นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมนูจากกุ้งของนานาวันนี้สปาเกตตี้เขียวหวานกุ้งค่ะคุณผู้ชมค่ะเมนูจากกุ้งของนานาวันนี้เป็นสปาเกตตี้เขียวหวานกุ้ง
รับรองค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จากกุ้งก็น่ารับประทานไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามชมนะคะโอ้ยคุณผู้ชมเป็นน้ำจิ้มที่แบบน่ารับประทานมากแล้วคุณผู้ชมจะติดใจนะเนี่ยดูสิอย่าเสียเวลาพิสูจน์กันเลยว่ามันอร่อยจริงเราไปทอดกุ้งกันเลยนะครับวันนี้ไม่จุ่มเกล็ดนะคุณผู้ชมนะถ้าอยากกรอบแบบเก๋ไก๋ทันสมัยหน่อยก็คอนเฟรกนี่แล้วก็หย่อนลงไปซะหวานซ่อนเปรี้ยวแม่คุณผู้ชมน่าทานมากวันนี้เรามีเมนูชีสเค้กสตรอเบอรี่จากผลิตภัณฑ์ตราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะเริ่มจากผสมบิสกิตบดละเอียดกับเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันจากนั้นกลุ่นลงในพิมพ์ที่หุ้มอลูมิเนียมฟอยล์เตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่เจลาตินผงลงในน้ำร้อนแล้วคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่ครีมชีสอ่อนตัวและเนยสดชนิดเค็มตีให้เข้ากันใส่น้ำหวานเข้มข้นสูตรคีโตกลิ่นสตรอเบอรี่ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพใส่น้ำมะนาวลงไปตีให้เข้ากันอีกครั้งใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นใส่ส่วนผสมครีมชีสจนเต็มปาดหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและสตรอเบอรี่สดให้สวยงามแค่นี้ก็เรียบร้อยกับเมนูชีสเค้กสตรอเบอรี่ง่ายๆเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราสีสันติดบ้านไว้สีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับครัวฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมครัวฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครัวฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครัวฟินซินนามอนบัตเตอร์ครัวฟินอยากชิมครัวฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครัวฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดไปมาๆนะคุณผู้ชมเบื่อไก่เบื่อหมูบางคนก็ไม่รับประทานเนื้อวัวกุ้งแล้วก็อาหารทะเลเนี่ยดูจะโอเคที่สุดแต่กุ้งเนี่ยนะคุณผู้ชมตอนนี้ราคาสมเหตุสมผล200กว่าบาทกิโลนึงรับประทานกันได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมถ้าวันนี้ได้ตัวที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนักมาทำกับข้าวมันอาจจะหดเหลือตัวนิดนึงเอามาจัดการทำกุ้งทอดแล้วก็คลุกด้วยคอนเฟรกนะคุณผู้ชมมันจะทำให้ดูตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะนะคุณผู้ชมและที่สำคัญน้ำจิ้มสำคัญนะคุณผู้ชมลองดูนะครับตำรับนี้กุ้งทอดคอนเฟรกกับน้ำจิ้มสับปะรดนะครับพูดถึงน้ำจิ้มน่ะเขาก็ทำกันได้เยอะแยะไปหมดซื้อสำเร็จมาเทจากขวดเลยก็ยังได้
แต่มันดูเหมือนไม่ได้ใช้ฝีมือนะคุณผู้ชมวันนี้แนะนำน้ำจิ้มที่เก๋มากคุณผู้ชมมีความเป็นซัวรอสด้วยคุณผู้ชมลองดูวิธีทำนะครับเราเริ่มต้นก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงก่อนเพราะเดี๋ยวอยากจะให้กระเทียมเนี่ยมีกลิ่นหอมๆน้ำจิ้มมันจะดูอร่อยขึ้นนะครับน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่นิดเดียวใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคุณผู้ชมนะกระเทียมสับละเอียดเสร็จแล้วก็จัดการผัดกระเทียมพอมีกลิ่นหอมนะเอาล่ะคุณผู้ชมแค่กระเทียมมีกลิ่นหอมนะไม่ได้เจียวกระเทียมให้เหลืองนะคุณผู้ชมนะก็รีบใส่น้ำลงไปนิดเดียวพอใส่น้ำเสร็จนะคุณผู้ชมเผ็ดแค่ไหนตามใจคุณผู้ชมเลยอันนี้พริกเหลืองสับเอาละพริกขี้หนูแดงสับเค็มนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนเทลงไปสูตรนี้ไม่ใส่แป้งไม่ต้องเคี่ยวจนกระทั่งเหนียวเพราะว่าเหนียวได้เลยทันทีที่ทำนะครับคุณผู้ชมมันง่ายมากแน่ใจนะว่าพริกสุกก่อนใจเย็นนะคุณผู้ชมมีเกลือมีพริกมีกระเทียมอยู่ในนี้พริกของเราสุกแล้วใช่ไหมใส่ขวดนี้จริงๆต้องบอกคุณผู้ชมมาซื้อมาเนี่ยสำหรับทำเป็นเครื่องดื่มเพราะเป็นคนชอบมากเลยทำไอศกรีมมาทำขนมเค้กแต่วันนี้คว้ามาเข้าครัวด้วยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยว่าใช้ได้ดีมากทีเดียวซาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับมีความเป็นซาวรสอมเปรี้ยวอมหวานมันเหมาะกับการเป็นน้ำจิ้มซะเหลือเกินคุณผู้ชมครับพอใส่ลงไปเสร็จคุณผู้ชมไม่ต้องให้เดือดแล้วปิดเตาเลยจัดการคนให้เข้ากันโอ้ยคุณผู้ชมเป็นน้ำจิ้มที่แบบน่ารับประทานมาแล้วคุณผู้ชมจะติดใจนะเนี่ยดูสิโอ้โหอร่อยอร่อยอย่าเสียเวลาพิสูจน์กันเลยว่ามันอร่อยจริงเราไปทอดกุ้งกันเลยนะครับเอาล่ะพอเราจะทอดเราก็ต้องเตรียมน้ำมันก่อนต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับน้ำมันที่ใช้สำหรับทอดวันนี้แนะนำคุณผู้ชมเป็นน้ำมันปาล์มกรามมรกตรับรองจะติดใจนะครับเรื่องทอดแป้งที่ใช้เป็นประจำใช้ทุกครั้งคุณภาพดีเหมือนกันทุกครั้งเลยแป้งประกอบอาหารโกกิเทเตรียมไว้เลยนะคุณผู้ชมนะกุ้งก็จัดการนะคุณผู้ชมปอกเปลือกเหลือหางตัดศีรษะซะคลุกแป้งแห้งจุ่มไข่วันนี้ไม่จุ่มเกล็ดนะคุณผู้ชมนะถ้าอยากกรอบแบบเก๋ไก๋ทันสมัยหน่อยก็คอนเฟรกนี่แล้วก็หย่อนลงไปซะเอาล่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากจะทอดอะไรต่อตอนนี้ก็ทอดได้เลยนะเพราะน้ำมันเนี่ยหอมมากนอกจากจะหอมกุ้งแล้วนะยังหอมกลิ่นคอนเฟลกด้วยเอาล่ะเดี๋ยวจัดลงจานเลยครับก็จัดลงจานคุณผู้ชมอย่ามาเรียงเป็นระเบียบนะคุณผู้ชมนะเรียงเป็นหน้ากระดานเข้าแถวเหมือนเคารพธงชาติโอ๊ยมันดูแบบจงใจนะคุณผู้ชมนะเราก็โกยๆใส่ไปเถอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันชี้โดชี้เดแยงไปแยงมาโอ้ยมันดูน่ากินอ่ะคุณผู้ชมเสน่ห์ของอาหารจานกุ้งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยคุณผู้ชมดูสิอย่างเงี้ยนะเห็นไหมดูสิน่าทานจะมาแบบจงใจมากไม่ได้หรอกเสร็จแล้วคุณผู้ชมต้องไม่ลืมว่าเราจะอวดน้ำจิ้มนี่ซาวรสไปรับประทานกุ้งทอดที่ไหนทั่วโลกไม่มีต้องมาที่บ้านเราเพราะว่าที่นี่เป็นที่เดียวที่มีน้ำจิ้มซาวรสสีเหลืองกลิ่นหอมรสชาติเผ็ดเร้าใจหวานซ่อนเปรี้ยวนะคุณผู้ชมน่าทานมากถ้าขายออนไลน์ตอนนี้ได้จะบอกคุณผู้ชมเลยยกโทรศัพท์โอนเงินค่ะโอนเงินค่ะกุ
คุณผู้ชมน่าจะเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นจานหลักของบ้านได้เลยจะไปใส่ทำกับข้าวอะไรก็ได้จะทอดเองรับประทานเองไปยำไปลวกจิ้มทำได้ทั้งนั้น1กิโล200กว่าบาท300ตัวเบลอบลารับประทานได้ทั้งบ้านไม่น้อยกว่า4คนถือว่าสมเหตุสมผลในชั่วโมงนี้นะครับยังไงก็ตามจะทำอะไรรับประทานคุณผู้ชมต้องร้อนๆไว้ก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนั่งห่างกันจานไข่จานมันนะอย่ามาแบ่งจ้วงกันไปจ้วงกันมามันดูไม่ค่อยจะปลอดภัยนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับตำรับดีๆแบบนี้พร้อมคำแนะนำที่จะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำอยู่ในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมแต่ด้วยความห่วงใยอย่าลืมนะรักษาสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับนานาจะเอาดอกบัวหลวงนะคะเป็นบัวสีชมพูเนี่ยค่ะเอากลีบออกมาแช่น้ำเย็นๆแล้วก็มาทำเป็นเมี่ยงดอกบัวรับประทานกันเมี่ยงเนี่ยเป็นอาหารว่างที่ต้องใช้เวลาจริงๆทั้งเคี่ยวน้ำเมี่ยงทั้งทำผักที่กินแหนมแต่เป็นของว่างที่อร่อยอร่อยเอาละเราลงมือยำใส่บัวตำรับแบบที่จะแนะนำคุณผู้ชมวันนี้นะพร้อมแล้วที่จะตักใส่จานนะคุณผู้ชมนะโอ้ยนี่ถ้าหากร้านอาหารยังเปิดแล้วไปนั่งได้จานนี้เป็นร้อยนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ